Audio Jungle. วันที่11กุมภาพันธ์2562ที่สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายนิยมรัตนเย็นใจผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นประธานเปิดงานเวิร์กช็อปสาธิตการทำอาหารโดยผลิตภัณฑ์ข้าวสารตราเอไรโดยมีนายจิรวัฒน์โลหะผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นนายมงคลหาวิธีนายสุนทรนามเมืองจันทร์และนางสุริพรจริงจิตผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นนำพนักงานธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรมผ้าตัดเสร็จเรียบร้อยดูสิยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สุญญากาศคือเอาอากาศออกเห็นไหมคะนี่คือความชาญฉลาดพอมันไม่มีอากาศทำไมคะพอมันถูกเก็บมันจะรักษาความใหม่ของข้าวคุณไม่ต้องมาถามแล้วเวิร์กช็อปสาธิตการทำอาหารโดยผลิตภัณฑ์ข้าวสารตราเอไรนี้เป็นการสอนทำอาหารเมนูต่างๆให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและลูกค้าของธนาคารที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในชุมชนเพื่อเป็นการฝึกอาชีพและต่อยอดเมนูอาหารของผู้ประกอบการร้านอาหารจำนวน20คนโดยมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารเป็นผู้สาธิตพร้อมเผยเคล็ดลับด้วยแต่ละเมนูโดยใช้ข้าวเอไรไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดลาบไก่ห่อไข่ข้าวผัดผงกะหรี่ไก่ข้าวหน้ากระเพราปลาหมึกและข้าวหน้ากุ้งกระเทียมพริกไทยสร้างความตื่นเต้นและความแปลกใหม่ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกสอนรวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของธ.ก.ส.เป็นอย่างมากนะคะใส่ผักเพิ่มอีกหน่อยหอมนะมันดูนิดนึงหอมแดงเสร็จเรียบร้อยระมัดระวังนะคะตัวเองโดนเลยไก่ลงไปแล้วข้าวหมกค่ะหมกไปข้าวหมกใส่ไปหลังสุดน้ำมันแล้วก็ผัดไปก่อนสีจะดำเป็นจุดๆพอใส่ผงกะหรี่สุดท้ายข้าวเราจะเหลืองแล้วก็หอมจำไว้นะคะผงกะหรี่ใส่ทีหลังมาทำตาเล็กตาน้อยกับฉันนะว้าเสียพ่อปู่วันนี้นะสาวทองกระสอจะเก็บเอาไว้ไหมคะเดี๋ยวเลี้ยงที่วันที่นี่ค่ะแรงดีนะคะยกของได้แบกของดีค่ะงอหัวไม่ขึ้นเลยอ่ะใช่ได้ค่ะใช่ใส่ต้นหอมสุดท้ายเลยๆแม่กระม่วงหิมพานต์ไปก็มาเอาจารย์อยากให้คำว่าเอไรส์เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศอาจารย์อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆว่าจะมีความรู้สึกว่าข้าวที่อยู่ในถุงตราเอไรส์จัดจำหน่ายโดยธ.ก.ส.มันไม่ใช่ข้าวที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อการขายเพื่อการกำไรมันมีความรู้สึกในทุกๆเม็ดข้าวในทุกๆถุงว่าเรากำลังจะช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติเกษตรกรของเราให้เขาได้มีโอกาสมีช่องทางในการจัดจำหน่ายอยากให้คนไทยหันกลับมากินข้าวและที่สำคัญที่สุดจะซื้อข้าวครั้งต่อไปแค่กิโลเดียวก็คิดถึงตลาดเอไรส์เพราะว่าเราไม่ได้ซื้อข้าวมากินเพื่อให้ตัวเองอิ่มเท่านั้นแต่เรายังช่วยพี่น้องเกษตรกรร่วมชาติด้วยนี่คือความรู้สึกในใจแต่ยิ่งกว่านั้นเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราใจบุญเนาะข้าวไม่ดีก็ซื้อแต่ข้าวตราเอไรส์เป็นข้าวมีคุณภาพนะเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% อาจารย์นิสสับเป็นคนทานข้าวมาตลอดชีวิตทำกับข้าวกับข้าวชนะอร่อยแต่ถ้าข้าวเนี่ยมันทำให้กับข้าวของฉันหมดราคาหมดความหมายอาจารย์นิสักจะเทข้าวทิ้งทันทีแต่พูดได้แบบจากใจเลยนะว่าข้าวตราเอไรเป็นข้าวหอมมะลิที่หุงเสร็จแล้วหอมมาทันทีที่ข้าวเดือดและยังไม่สุกนะกลิ่นข้าวเนี่ยมันทำให้เราความเกิดความสุขเราหิวเลยแล้วพอเปิดฝาหม้อนะสีข้าวขาวสวยมากเม็ดเป็นเม็ดหุงทุกครั้งใส่น้ำเท่ากันอาจารย์ศักดิ์ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออทำไมเป็นข้าวสายพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพบรรจุในห่อที่สะอาดนะทำทุกครั้งอร่อยทุกครั้งอาจารย์ทำเมนูข้าวผัดเอ้ยผัดก็ได้
ไปหุงข้าวต้มเว้ยโอเควันก่อนคุณแม่ไม่สบายอาจารย์ก็เอาข้าวตราเอไรซ์เนี่ยมาหุงเสร็จแล้วก็เอาเครื่องบดไฟฟ้าลงไปบดปุ๊บหนึ่งละเอียดหน่อยเป็นโจ๊กปรากฏว่าเป็นโจ๊กที่อร่อยอร่อยมันหอมมากเลยแล้วมันมีความขาวพอกินเสร็จแล้วนะมันอร่อยอย่างบอกไม่ถูกขอโทษนะคะข้าวดีๆอ่ะแค่ข้าวเปล่าอ่ะก็ยังอร่อยเลยอยากบอกว่าอาจารย์ภูมิใจค่ะนี่คือสิ่งที่อาจารย์คาดหวังอยากให้ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนอย่างที่อาจารย์นิสักเป็นคือรักข้าวไทยพูดไม่ค่อยเก่งนะคะขนาดไม่เก่งค่ะคุณไม่นะคะอาจารย์สำหรับข้าวเอไรรุ่นน้องข้าวหอมนั้นเป็นข้าวเปลือกจากโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้ธ.ก.ส.เป็นผู้ดำเนินการเอไรเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสารคุณภาพดีมีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารสูงผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดโดยมีธ.ก.ส.สนับสนุนสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.หรือสกต.สหกรณ์การเกษตรและบริษัทไทยธุรกิจเกษตรจำกัดดำเนินงานด้านตลาดข้าวสารคุณภาพดีตั้งแต่กระบวนการผลิตการรวบรวมการแปรรูปตลอดจนการตลาดเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรสู่ผู้บริโภคเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและปันผลกำไรคืนสู่เกษตรกรวันนี้ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอข้าวเอไรของธ.ก.ส.ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ธ.ก.ส.ให้การส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับโดยมีการรวบรวมหรือรับซื้อจากเกษตรกรที่ผลิตข้าวในเขตจังหวัดไพศาลนะครับซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณภาพเป็นข้าวที่รับการยอมรับว่าเป็นข้าวหอมมะลิ105ที่มีคุณภาพมีรสชาติอร่อยนะครับซึ่งทุกปีที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับราคาผลผลิตตกต่ำหรือว่าราคาขายข้าวเปลือกออกไปนี่ราคาก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งธ.ก.ส.เราเล็งเห็นประเด็นในเรื่องนี้นะครับก็มีการรวบรวมผลผลิตรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรเพื่อส่งโรงสีให้มีการแปรรูปข้าวมาเป็นข้าวสารซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นข้าวสารตราเอไรซึ่งเอไรเนี่ยจะเป็นตราผลิตภัณฑ์ที่ธ.ก.ส.ให้เป็นเครื่องหมายการันตีครับรองคุณภาพว่าเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและราคาก็ไม่แพงนะครับกะเพราปลาหมึกว้าวจริงๆเนี่ยอาหารจะอร่อยหรือไม่เนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ข้าวด้วยนะทำอาหารอร่อยขนาดไหนถ้าข้าวไม่อร่อยแล้วจบเลยใช่ไหมครับบ่ายครับข้าวธรรมดาที่สังเกตเลือดเป็นธรรมดาและนานิยมรัตนะเงียบใจภูเขียวเที่ยวขันแก่นตะคอนใหญ่ไซโนเสาร์สิรีมอนนี่สุเทพเหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกครับผ้าไหมจากแก่นคำที่มีชื่อจับใจเราครับขอบคุณมากครับขึ้นใจมากๆที่อาจารย์ให้เก็บจากกลุ่มพิสังให้กิจชุมชนกลุ่มมะม่วงบ้านแห่เพื่อการส่งออกโดยเฉพาะนะครับอาจารย์ครับครับนี่เป็นลูกค้าของเราเองนะครับกลุ่มพิสังให้กิจAudio Jungle.